กรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้จากนี้ไปมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ call center ของเราทุกคนจะเปลี่ยนไปต้อนรับเลยครับกับโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีโค้ชมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะคอร์เซ็นเตอร์บางทีก็อยากแก้ปัญหานะแต่ถ้าต้องมากดหลายขั้นตอนอยากคุยกับมนุษย์หรืออะไรเงี้ยฮะมันรอนานเหลือเกินอยากถามโค้ชมานาครับว่ามุมมองคนทั่วไปจะเปลี่ยนไปได้ยังไงฮะพี่ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกค่ะคุณแบมครับคือถ้าโทรมาที่คอร์เซ็นเตอร์อันดับแรกเลยเนี่ยพี่ว่าเราต้องเข้าใจลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยอยากคุยกับเจ้าหน้าที่ใช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 ่ไหมคะจริงครับแล้วก็จะรอสายนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเช่นให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อผ่าน AI Chatbotนะคะสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาที่ลูกค้าจะโทรมาที่ call center ลูกค้าต้องกด IVR กด1เมนูขอแจ้งบัตรหายกด2ขอสอบถามยอดฟังไปจนถึง9จำไม่ได้แล้วว่า1คืออะไรเยอะมากแล้วบางทีไม่รอฟังนะฮะรีบกด0เลยเพราะว่าเชื่อว่า0เนี่ยคือแบบว่าจะไปหามนุษย์ทีอะไรเงี้ยแล้ว0เราก็เอาไปซ่อนใช่ถูกต้องนั่นเนี่ยเพราะว่าอะไรสายมันเยอะจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าวันนี้ลูกค้ามองหาอะไรสำหรับ call center ของเราเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลานานเลยเพื่อแก้ไขเพนพอยต์ของลูกค้าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้ลูกค้ามองหาอะไรสมัยก่อนนะเราพูดแค่คำว่า service excellence หรือการให้บริการที่ดีเลิศขอโทรมาเจอมนุษย์เท่านั้นจบแล้วถ้าเราเข้าใจว่าวันนี้ลูกค้ามองหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรจากเราเรื่องง่ายๆเลยคือ1ลูกค้าต้องการอะไรที่มันเป็น simpleง่ายๆในขณะที่ simple speed ต้องมาด้วยต้องติดต่อได้ไวและรวดเร็วแล้วเราเองเนี่ยเป็นสถาบันการเงินสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดก็คือความไว้วางใจต้องไว้วางใจได้เชื่อใจได้เพราะฉะนั้นพอเราหาจุดตรงนี้เจอว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็มาปรับ call center ของเราเราก็เอาเทคโนโลยีมาใส่เข้าไปใน call center ของเราเพื่อลดเพนพอยต์ตรงนั้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีครับผมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเรามี AI chatbotนะคะที่มาแทน IVR ลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟัง1ถึง9ลูกค้าแค่สามารถสั่งคำสั่งของลูกค้าด้วยเสียงลูกค้าก็สามารถที่จะได้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้เลยพูดเล่นมั้ยพูดไปเลยเหรอฮะถูกต้องไม่ต้องมารอกดปุ่มไม่ต้องรอฟังแล้วกด1ถูกต้องกด5ใช่อันนั้นโบราณไปแล้วเหรอฮะใช่แล้วถูกต้องแล้วอย่างนึงคือสำคัญที่สุดคือเราเป็น call center เจ้าแรกที่ทำ AI chatbot ในประเทศไทยก็คือใช้เสียงเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็ AI ก็จะตอบมา AI ก็จะทำงานแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากลูกค้าจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าคุยกับหุ่นยนต์โค้ชครับค่ะเรามาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีไหมฮะได้เลยสวัสดีค่ะมนาเป็นผู้ช่วยของครูบริการบัตรกรุงศรี First Choice วันนี้คุณลูกค้าต้องการติดต่อได้เมื่อไรคะเดี๋ยวนะฮะอันนี้เปิดมาด้วยมนุษย์เลยเหรอครับไม่ใช่มนุษย์นี่ AI ขอคุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะอยากให้มนาดูแลเรื่องติดต่อเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่คะใช่ค่ะอันนี้มนุษย์ตอนนี้ต้องการให้มาตรวจสอบคือบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice Platinum ที่ลงท้ายด้วย1077ใช่หรือไม่คะใช่จ้าโอ้ใช่จ้าด้วยระหว่างรอโอนสายเจ้าหน้าที่คุณลูกค้าสามารถพูดเรื่องที่ต้องการติดต่อเช่นต้องการทำรายการเงินสดขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสอบถามยอดชำระมนาสามารถให้บริการต่อได้นะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมดีตัวอย่างโอ้โหตบมือเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะจริงเหรอครับเนี่ยจริงนี่ไม่ได้มีการเตรียมนี่โทรสดๆเบอร์จริงโทรสดๆ call center จริงที่เมื่อกี้โค้ชมานาบอกว่าเป็น call center AI voice แรกของประเทศไทยเลยใช่แต่มันเหมือนมนุษย์มากเลยนะเมื่อกี้เหมือนมากเราถึงบอกไงว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่ใกล้เคียงมนุษย์มันก็จะไปสร้างเพนพอยต์อีกอันนึงให้กับลูกค้ามันก็เหมือนวนลูปมาเหมือนเดิมลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบคุยกับหุ่นยนต์เป็นแบบนั้นแล้วนอกจากคุยที่ดูเหมือนมนุษย์แล้วเหมือนเขารู้จักกับโค้ชมะนาวอยู่แล้วด้วยทันทีเลยถ้าลูกค้าใช้เบอร์โทรศัพท์ที่รีจิสเตอร์ไว้กับเราแล้วโทรเข้ามาเนี่ย AI มะนาวจะรู้ทันทีเลยว่าคนที่โทรเข้ามาคือใครโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องมาบอกเลขที่บัตรแต่อย่างนี้คือแปลว่าจะเป็น AI ไปทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นคำถามง่ายๆ AI จะเป็นคนรับสายและให้บริการลูกค้าคำถามง่ายๆเช่นถามยอดขอเพิ่มวงเงิน
อายัดบัตรหายเนอะหรือว่าตรวจสอบรายการขอเช็คพอยต์บาลานซ์พวกนี้ AI จัดการให้หมดเลยเป็นรายการที่มักจะเจอกันบ่อยๆถูกต้องก็จะเป็น AI จัดการถูกต้องแต่ถ้าลูกค้ามีคำถามที่ยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นหรือเป็นคำถามที่ต้องการคำปรึกษาแบบนี้ลูกค้าก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้ว่าขอคุยกับเจ้าหน้าที่ขอคุยกับเอเจนต์แบบนี้นะคะใช่จะไม่มีการแบบว่าหลบศูนย์ไปอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วแบบเดิมเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจลูกค้าไงเราเข้าใจว่าถ้าเรื่องยากต้องมาที่คน เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้พอคำถามง่ายๆไปอยู่ที่ AI หมดแล้วคนของเราจะต้องเก่งขึ้นเพราะว่าคำถามเนี่ยที่ถูกคัดกรองมามันจะเป็นคำถามที่ซับซ้อนแล้วคำถามที่ลูกค้ามีปัญหาแล้วคำถามที่ลูกค้าต้องการให้เราช่วยหาทางออกให้พวกนั้นจะมาที่คนแล้วแค่พูดแค่คำว่าขอคุยกับมนุษย์ยังมาเลยขอคุยกับมนุษย์ใช่ได้เหรอ AI เขาล้ำจริงๆแล้วเหมือนเพื่อนเลยนะใช่เหมือนเพื่อน เราพยายามที่จะเป็นเพื่อนกับลูกค้าในทุกมิติครับไม่ว่าลูกค้าจะคุยกับ AI หรือคุยกับคนลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าได้คุยกับเพื่อนงั้นขออีกสักคำถามครับได้เลยโพสต์มานาเผื่ออันนี้เผื่อหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วแบบว่าจริงๆไม่ได้อยากคุยเลยไม่อยากพูดเลยแต่อยากได้คำตอบของคำถามที่มีในใจมีทางออกให้กับคุณลูกค้ากลุ่มนี้ไหมครับเราก็มีทางออกเหมือนกันเราเรียกว่าเป็น non voice channel ก็คือเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าเนี่ยมาแชทกับเราช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้เนี่ยที่เป็น non voice เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook นะผ่านเว็บไซต์ของเราแล้วก็มีแชทแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะมี LINE หรือถ้าลูกค้าเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นโมบายแอปของเราแล้วมีปัญหาในการใช้หรือมีข้อสงสัยในการใช้โมบายแอปลูกค้าก็แชทคุยกับเราได้เหมือนกันแล้วตรงนั้นเราก็มี AI รองรับเหมือนกัน oh. แต่ถ้าคุยกับ AI แล้วคำถามยากขึ้น AI ก็จะส่งมาให้ที่ Live Agent ที่พร้อมที่จะแชทกับลูกค้าเนี่ย7วัน24ชั่วโมงเหมือนกันโอ้โหเป็นไงบ้างครับนี่คือแบบ Customer Experience ที่ดีที่โค้ชมะนาวและทีมอยากมอบให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะฮะใช่โทรมาเลยค่ะเจ้าที่เราพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันงั้นทางกรุงศรีคอน sumer คือพร้อมที่จะต้อนรับทุกสายเลยหรือจะเป็นการแชทก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะฮะสำหรับ EP นี้แชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยนะฮะหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วก็อันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยเราก็จะหยิบยกมาเป็น EP ใหม่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยถ้ามี EP ใหม่มาจะได้เตือนให้ได้รับชมกันก่อนใครวันนี้ขอบคุณมากๆครับโค้ชมะนาวขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้ดังกับโค้ชมะนาวไปก่อนครับสวัสดีครับ